น่าจะประมาณ500 บาทลองดูเฮ้ยนี่นี่โจสวัสดีครับผมเม้งนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นชื่อคลิปก็จะรู้แล้วว่าช่องผมเคยทำคลิปแนวนี้มานานแล้วแล้วก็ใช่ครับคุณผู้ชมมันเป็นคลิปที่มีคนหลายๆคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็ผมก็เคยทำมันมาก่อนได้แต่ว่านั้นมันเป็นในเรื่องของเหมือนเปิดกล่องมิสทรีบ็อกซ์แต่รอบนี้เป็นกล่องปริศนาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่กล่องปริศนาที่มันดูน่ากลัวเหมือนคลิปก่อนๆที่ผมเคยทำมานะครับแต่มันกล่องปริศนาที่ผมชอบนั่นคือกล่องปริศนาของเล่นซึ่งวันนี้ไปได้ของเจ้ากล่องสุ่มนี้มานะครับในงบประมาณน่าจะประมาณ500 บาทก็ถือว่าเป็นเงินที่กลางๆไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ถูกสักเกินไปนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปเปิดกล่องสุ่มนี้นะฮะผมอยากให้ผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องต่อเม้งนะครับผมแล้วก็สำคัญก็คือผมขอคลิปนี้100ไลค์นะครับผมแบบแม่งเยอะช่วงนี้ขอไลค์เยอะมากแล้วก็ขอให้แบบเป็น100ตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็เห็นคุณผู้ชมให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมดูกล่องมันไม่แบบมันก็ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคุณผู้ชมเนี่ยฟังเสียงมันจะมีของเล่นอะไรวะผมไม่รู้นะคือซื้อมาแล้วก็แบบว่าก็ลองดูก็ได้วะ500 บาทกูได้คอนเทนต์อ่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดเลยครับไม่พูดเรื่องคัมเพลแกดูนะครับเอาจริงๆถ้าเกิดเราเอา500 บาทของเราเนี่ยไปซื้อแบบซื้อของที่เราอยากได้ที่เป็นของเล่นเลยมันจริงๆมันก็ได้ของที่เราอยากได้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะคือผมบอกไม่ได้ว่าแบบแต่ละคนอาจจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆก็คือจะบอกว่าเงิน500 บาทก็คือเป็นเงินจำนวนที่ก็เยอะก็เยอะแหละถ้าเกิดว่าเรามีเงินก็นะอยากซื้อของที่เราอยากได้แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ของที่ผมสุ่มมารอบนี้เสียไป500มันจะได้ของได้แบบอยากได้หรือเปล่านะก็ต้องลองมาดูกันนะครับผมมาคุณพาคุณเจ้าช่วยหยอกเดี๋ยวกูต้องทำท่าเปิดใหม่มันจะได้ดูแบบยิ่งใหญ่มันเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ใช่หรอกเขาใส่ซับมาให้นะครับลองดูเฮ้ยเนื้อนี้เฮ้ยเดี๋ยวหมดยังไงหมดแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวโอ้ my god 500กูเฮ้ยโอ้ยยังถึงเรียกชั้นกูคลิปตอนเปิดแค่นั้นเลยคุณผู้ชมมันคือของแรที่เด็กยุค90ทุกคนจะต้องรู้จักโดยเฉพาะเด็กสายไรเดอร์อ้าวโอเคมันคือการแท็กเซกเตอร์คุณผู้ชมเอ็กเค500กูเฮ้ยคุ้มอยู่ดีเอ็กป่าวะน่าจะดีเอ็กนะครับมีสวิตช์อยู่น่าจะยังไม่ใส่ถาดนะครับเชี่ยเอ็กเคกลิ่นไม่พอดเมนเลยหุยตัวด้วงจริงๆผมเคยทำคลิปสั่งของที่เป็นคาบุโตะมาแต่นั้นคาบุโตะไงนี่เพิ่งได้การแท็กครั้งแรกเอ็กเคโคตรสวยคุณผู้ชมวิเชี่ยเฮ้ยคุ้มอันนี้คุ้มเดี๋ยวรอบหน้าซื้อใหม่500นี้ไม่เจ๊งคุณผู้ชมคุ้มเลยบอกเลยคุ้มเลยนี่โอ้โหวิเชี่ยดูดีเทลอ่ะคุณผู้ชมโคตรสวยอ่ะมันมีลายถลอกนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่ซีเพราะว่ามันเป็นของเก่าแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมนะมันแรงมากๆเลยจริงๆคุณผู้ชมตัวคาบุโตะผมแม่งก็พังไปแล้วเฮียขี้เกลือมันขึ้นลางผ่าไปแล้วแต่ตัวนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแกะเล่นให้ดูขอเวลาแป๊บนึง 2 hours later รู้สึกกูมีความสุขมากเลยเชี่ยเอ้ยจริงๆคือแบบซีรีส์คาบุโตะผมมีของเล่นถ้ารวมชิ้นนี้ด้วยน่าจะ3แล้วอ่ะตัวแรกคือคาบุโตะตัวที่2ก็คือตัวที่มันเป็นเดอะบีตัวพึ่งอ่ะตัวที่3ก็ตัวนี้แหละนะครับคุณผู้ชมเชี่ยคือของจริง500เดี๋ยวผมขอดูระบบก่อนว่าติดดีหรือเปล่านะครับถ้าติดดีนี่คือแบบคุ้มเลยอ่ะแต่ถ้าไม่ติดก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับยัดเคอย่าติดด้วยทำไมระบบมันดีเลยวะเอาใหม่ดูตอนเปิดนะครับอันนี้ดีเลยหรืออะไรวะเนี่ย
เจ็ดเคโอ้ยผู้ชมเฮ้ยไม่มีอะไรถลอกกว่านี้ด้วยว่ะเนี่ยอันเนี้ยไม่เป็นไรผมไม่สี่นะครับเอาไปวางเกลี่ยเอาไปวางคู่คาบูโตะแต่ว่าคาบูโตะผมไม่อยู่ตรงเนี้ยผมไว้อีกห้องหนึ่งนะครับผู้ชมโอ้โหดูโอ้บินบินไปแล้วบินไปแล้วกูอินกูอินถ้าตาออกเป็นไงเช็ดเคเราลองแฮกได้ไหมถ้าแฮกตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวผมจะแฮกให้ดูผู้ชมหนึ่งสองสามเช็ดเคแคทออฟแคทออฟแคทออฟกูกลับมาได้ความรู้สึกดีแล้วรู้สึกโอ้โหปึ้งปิ่มเหลือเกินเฮียลองใช้ถ้าไม่ตายใช้ไม่ตายไรเดอร์คิกคุณผู้ชมชิบินีไปแล้วกูหลับสบายแล้วคืนนี้รู้สึกไม่เคยรู้สึกมีความสุขเลยเท่านี้มาก่อนโอเคสรุปคลิปเปิดกล่องสุ่มนี้นะครับ500บาทคุ้มบอกเลยคุ้มคุณผู้ชมถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้อีกเปิดกล่องแบบนี้อีกคอมเมนต์บอกข้างใต้นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อเมียงด้วยแล้วก็อย่าลืมคลิปนี้100ไลค์นะจ๊ะผมขอตัวไปเล่นต่อแล้วโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมไปแล้วสรุปคุ้ม500คุ้มนะครับโอเคไปแล้ว